มเกียรติถอนตัวโมโตทูออสเตรเลียแพทย์สั่งพักฟื้นรอลุยไทย GP ที่บุรีรัมย์กีฬาวันที่17ตุลาคม2567 15:33 น.สมเกียรติจันทราจะพลาดลงบิดในโมโต2 World Championship 2024สนาม17ที่ออสเตรเลียในสุดสัปดาห์นี้หลังแพทย์สั่งพักฟื้นตัวให้พร้อมก่อนไทย GP ที่บุรีรัมย์ก้องสมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากอิเดมิตสึฮอนด้าทีมเอเชียได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นขาขวาอย่างรุนแรงหลังโดนชนในรอบแรกของการแข่งขันอินโดนีเซียนกรังปรีขณะที่ทะยานขึ้นไปลุ้นโพเดียมจนต้องนำรถออกจากการแข่งขันด้วยความเจ็บปวดและต้องถอนตัวในศึกเจแปนิสกรังปรีอีกสนามล่าสุดสมเกียรติเข้ารับการตรวจร่างกายอีกครั้งพบว่าเส้นเอ็นขาขวาที่ได้รับความเสียหายนั้นยังไม่ฟื้นตัวเพียงพอสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะเมื่ออยู่บนรถแข่งส่งผลให้ทีมแพทย์ลงความเห็นให้พักอีกหนึ่งสุดสัปดาห์ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันรายการออสเตรเลียนกรังปรีในสุดสัปดาห์นี้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันโฮมเรสในประเทศไทยสุดสัปดาห์หน้าทั้งนี้ก้องสมเกียรติและทีมแพทย์มั่นใจว่าร่างกายจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้งในการแข่งขันพีทีกรังปรีออฟไทยแลนด์ซึ่งเจ้าตัวจะลงบิดต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยในโฮมเรสระหว่างวันที่25-27ตุลาคมนี้ขวดต่อเด็ดพี่จี้สอบจริยธรรมลุงป้อมเข้าสภาเซ็นชื่อแล้วกลับบินหรูเมืองนอกการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 11:51 น.เด็ดพี่หวดลุงป้อมเข้าสภาแป๊บเดียวแล้วกลับบ้านเหมือนพนักงานโกงบริษัทอาจผิดหมู่157จี้กบจริยธรรมสอบลายเซ็นเทียบของเก่าพร้อมยื่นสอบบินหรูเมืองนอกเมื่อเวลา10:00 น.วันที่17ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.แถลงถึงการยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้เร่งตรวจสอบพฤติกรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.น่าจะกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงตามประมวลจริยธรรมส.ส.ใน2ประเด็น1กรณีพลเอกประวิตรลาไปต่างประเทศบินหรูกินอยู่สบายเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวซึ่งตนสงสัยว่าจะเป็นเครื่องบินของเจ้าสัวหรือไม่หากใช่ก็เข้าข่ายรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาทขอให้คณะกรรมการจริยธรรมสภาได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยอย่ามัวแต่พิจารณาเรื่องอื่นจนตอนนี้ประชาชนตั้งข้อสงสัยว่าสภามวยล้มต้มคนดูหรือไม่และจะเป็นการปกป้องพวกเดียวกันหรือไม่2. กรณีพลเอกประวิตรลาประชุมอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยซึ่งพบว่าวันที่3ตุลาคมพลเอกประวิตรไม่ได้มีภารกิจพิเศษตามที่นายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคได้แจ้งไว้แต่กลับเป็นการไปทำบุญที่ภาคอีสานถามว่าไปทำบุญวันอื่นได้หรือไม่เหตุใดจึงไปทำบุญในวันที่มีประชุมสภานายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าส่วนวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาพลเอกประวิตรมาสภาแต่มาเซ็นชื่อแล้วกลับบ้านทันที
ลักษณะเช่นนี้จัดฉากหรือไม่หากเป็นพนักงานเอกชนก็เหมือนโกงบริษัทแต่เมื่อพลเอกประวิตรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและส.ส.จึงน่าจะผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่ซึ่งตนจะยื่นไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ด้วยทั้งนี้การมาสภาของพลเอกประวิตรทั้ง11ครั้งไม่รวมครั้งที่12คือเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาน่ามีปัญหาเช่นกันโดยขอให้ตรวจสอบลายเซ็นทั้ง11ครั้งว่าเหมือนกับครั้งที่12หรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบด้วยว่าทั้ง11ครั้งมีคนนำเอกสารมาให้พลเอกประวิตรเซ็นหรือไม่และมีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่ซึ่งก็จะเข้าข่ายเหมือนคดีส.ส.เสียบบัตรแทนกันพฤติกรรมของพลเอกประวิตรเป็นการใช้สิทธิ์มากกว่าไม่ยืนยันว่าตนไม่ได้คิดจองเวรพลเอกประวิตรแต่เป็นการทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมเมรัชนกต้านไม่ไหวพ่ายอันเซยองร่วงรอบ2แมตช์เดนมาร์กกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 18:20 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 750รายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2024ที่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ19ของโลกและรองแชมป์ฟินแลนด์โอเพ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนพบศึกหนักดวลกับอันเซยองมือ2ของโลกชาวเกาหลีใต้และเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ผลปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นถึง3เกมโดยรัชนกประเดิมเกมแรกได้ดีและเอาชนะไปก่อนแต่สุดท้ายอันเซยองมาปาดแซงเอาคืนใน2เกมหลังและเอาชนะไป 2-1 เกม 17-21 21-18และ 21-14 อันเซยองผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปได้สำเร็จขณะที่เมรัชนกยุติเส้นทางในศึกเดนมาร์กโอเพ่นไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเมสุภนิดาเกตทองมือ11ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมือ33ของโลกชาวเวียดนามมาได้2เกมรวด 21-14 และ 21-18 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จ